อยากเก่งภาษาอังกฤษแต่ไม่มีเวลาครูเจี๊ยบมี4วิธีง่ายๆมาฝากกันค่ะ 1. เติม News Feed ด้วยคอนเทนต์ภาษาอังกฤษสมัยนี้เราอยู่กับโซเชียลแทบทั้งวันลองเปลี่ยนไปกดติดตามแหล่งคอนเทนต์ภาษาอังกฤษกันบ้างไม่ว่าจะเป็นข่าวอย่าง BBC CNN หรือว่าจะเป็นข่าวบันเทิงฮอลลีวูดเว็บทูน Twitter ได้หมดเลยค่ะขอให้เป็นเรื่องที่เราสนใจแค่นี้ก็ได้ผ่านตาคอนเทนต์ภาษาอังกฤษทุกวันแล้วค่ะ 2. ฝึกสังเกตประโยคจากสิ่งที่อ่านอ่านผ่านตาแล้วเราต้องรู้จักสังเกตโครงสร้างประโยคหรือภาษาที่เขาใช้ด้วยนะคะเช่นถ้าเราเห็นประโยคนี้จากในแฟนเพจข่าวค่ะจะเห็นได้ว่าเขาใช้คำว่า searched ซึ่งเป็น verb คู่กับ to ซึ่งเป็น preposition ค่ะถ้ารู้จักสังเกตเราจะสามารถเรียนรู้โครงสร้างภาษาหรือสำนวนภาษาที่เขาใช้และสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยค่ะ 3. เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ทุกวันคำศัพท์เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้เราเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นยิ่งรู้เยอะยิ่งทำให้เราใช้ภาษาได้คล่องขึ้นค่ะในทุกๆวันพยายามจดคำศัพท์ใหม่ๆที่เราเจอไว้นะคะแล้วก็ลองไปหาความหมายของมันเนี่ยใน Dictionary อ้อครูเจี๊ยบแนะนำค่ะว่าให้ใช้อังกฤษอังกฤษนะ Dictionary แบบที่เป็นอังกฤษอังกฤษไม่ใช่อังกฤษไทยเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถคุ้นชินกับความหมายในเชิงของภาษาอังกฤษและรูปประโยคพร้อมตัวอย่างการใช้ที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะ 4. สังเกตแกรมม่าให้ดีอย่าลืมว่าในภาษาอังกฤษถ้าเราจะเล่าเรื่องในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเราจะใช้ verb ที่แตกต่างกันนะคะและถ้าเราฝึกสังเกตประโยคดีๆเนี่ยเราจะสามารถเรียนรู้กฎเกณฑ์ของแกรมม่าเนี่ยอีกหลายเรื่องเลยค่ะแต่ถ้าใครยังไม่เป๊ะเรื่องนี้ครูเจี๊ยบแนะนำคอร์ส Basic Grammar เรียนพื้นฐานแกรมม่าแบบเข้าใจง่ายไม่เก่งภาษาอังกฤษก็เรียนได้แถมเนื้อหาครบรวมทุกเรื่องที่ต้องรู้เอาไว้ในคอร์สแล้วสนใจคอร์สทักแชทเลยค่ะให้ครูเจี๊ยบช่วยปูพื้นฐานแกรมม่าให้ทุกคนนะคะ